แต่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่3แห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้นั้นอาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องอะไรเป็นอะไรในทัศนะของพุทธบริษัทต่อไปตามเดิม ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการสังคมในครั้งที่หนึ่งได้กล่าวถึงการศึกษาว่าเป็นอะไรในทัศนะของพุทธบริษัทในครั้งที่สองได้กล่าวถึงการงานว่าเป็นอะไรในฐานะในทัศนะของพุทธบริษัทท่านทั้งหลายต้องสนใจในคำที่ว่าในทัศนะของพุทธบริษัทหมายความว่าเราจะมองดูสิ่งนั้นๆตามทัศนะของพุทธศาสนา ซึ่งพุทธบริษัทได้พากันถือเป็นหลักอยู่ส่วนพวกอื่นหรือตามทัศนะของคนพวกอื่นจะเป็นอย่างไรนั้น ก็ตามใจเขาเราจะต้องรู้อย่างน้อยก็ตามทัศนะของพุทธบริษัทเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ตามที่พุทธบริษัทต้องการอย่างในครั้งที่หนึ่งจะพูดถึงการศึกษาว่าการศึกษาคืออะไรในทัศนะของพุทธบริษัทในครั้งนั้นก็สรุปใจความได้ว่าคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องเพื่อมนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีคนหลายพวกให้ความหมายของคำว่าการศึกษาไว้เป็นอย่างอื่นกระทั่งว่าการศึกษานี้เพื่อประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็เห็นกันอยู่แล้วว่าการศึกษาในความหมายอย่างนั้นได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาในโลกนี้ด้วยการศึกษาที่ไม่มีจุดหมายไปที่สิ่งที่ควรจะเป็นจุดหมายนั้นได้ทำให้ประชาชนผู้ได้รับการศึกษานั้นเป็นอย่างไรดังนี้เป็นต้นเราต้องการให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ทำชีวิตนี้ให้ก้าวหน้าจนเต็มตามความหมายของคำว่าชีวิต ซึ่งแสดงอยู่แล้วในตัวว่าเป็นมนุษย์อย่างเต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์ได้ด้วยการศึกษานั่นเองที่เรียกว่ามองตามทัศนะของพุทธบริษัทในเรื่องที่สองคือเรื่องการงานเราก็มองตามทัศนะของพุทธบริษัทมองเห็นว่าการงานแหละคือตัวความก้าวหน้า ในทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์เรามนุษย์เรามีความก้าวหน้าไปสู่จุดหมายของความเป็นมนุษย์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าการงานดังนั้นจึงเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่ถ้าพูดตามโวหารธรรมดาอีกอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจที่สุดไม่ควรจะบิดพริ้วหรือเห็นเป็นการงานที่น่าเบื่อหน่าย
ุทธบริษัทที่มีธรรมะตามแบบของพุทธบริษัทจะมองเห็นการงานเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวการงานยิ่งสูงสุดอย่างไรก็ยิ่งมีธรรมะสูงสุดอย่างนั้นและมีธรรมะครบถ้วนมากยิ่งขึ้นไปจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเรามองอะไรในทัศนะของพุทธบริษัทนั้นมันต่างจากการมองของคนเหล่าอื่นอย่างไรดังนี้เป็นต้นในบัดนี้จะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกกันว่าสังคมต่อไปและเป็นการมองตามทัศนะของพุทธบริษัทอีกอย่างเดียวกันท่านทั้งหลายรู้จักคำว่าการศึกษาและรู้จักคำว่าการงานแล้วก็รู้จักคำว่าการสังคมมาแล้วไม่มากก็น้อยเราจะมองเห็นว่าเป็นคำธรรมดาสามัญที่เราใช้พูดกันอยู่ทั่วไปแต่มันยังมีปัญหาอยู่ว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเต็มตามความหมายของคำคำนั้นแล้วหรือยัง เราได้ใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ของเราถึงที่สุดแล้วหรือยังเมื่อเรายังไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่มันก็ไม่ต้องโทษใครนอกจากจะโทษความไม่รู้ไม่เข้าใจของตนนั่นเองและโดยเฉพาะพุทธบริษัทยังมีลู่ทางที่จะต้องมองให้ลึกซึ้งตามความหมายของคำว่าพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าสังคมของบุคคลผู้รู้ บริษัทก็แปลว่าพวกที่นั่งกันอยู่รอบๆ อุดมคติอย่างเดียวกันตามตัวหนังสือนั้นเรียกว่าบริษัทแปลว่านั่งกันเป็นวงรอบๆ รอบอะไรก็รอบสิ่งที่ตนชอบหรือถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในลักษณะที่เป็นอุดมคติเมื่อเรารวมกันถืออุดมคติอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันก็เรียกคนกลุ่มนั้นว่าเป็นบริษัทเดี๋ยวนี้เรามีพระพุทธเจ้าเป็นอุดมคติเหมือนกับว่าเรานั่งแวดล้อมรอบๆองค์พระพุทธเจ้าอยู่เราจึงเรียกตัวเราเองว่าเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้ประกอบไปด้วยปัญญาทรงทราบสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็ทรงสอนบริษัทให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เป็นจริงจึงได้เว้นจากโทษและได้รับประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับมากถึงที่สุดเพียงไรเดี๋ยวนี้เราจะมองกันลงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าการสังคมซึ่งถ้าจะพูดอย่างภาษาธรรมดาธรรมดาก็เรียกว่าการคบหาสมาคม ในฐานะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เช่นเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาและการงานเป็นต้นเราจะมองดูตามตัวหนังสือหรือตามตัวพยัญชนะกันก่อนคำว่าสังคมที่เป็นภาษาบาลีตามตัวหนังสือก็แปลว่าไปด้วยกันถ้าถือว่ามาจากคำว่าสมาคโมก็แปลว่ามารวมหัวกัน นี่ตามตัวหนังสือถ้าถือความหมายของตัวหนังสือนั้นก็มี
ก็หมายความถึงการที่เข้าเกี่ยวข้องกันหรือมีความสัมพันธ์กันนั่นเองบางทีเราก็เรียกว่าสหายซึ่งแปลว่าไปด้วยกันหรือเรียกว่ามิตรภาพภาวะแห่งความเป็นมิตรนี่คือความหมายแท้จริงของคำว่าสังคมหรือสมาคม เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินคำว่าเกี่ยวข้องกันหรือว่ามาด้วยกันไปด้วยกันกระทำร่วมกันก็ย่อมจะมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำกันอยู่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องรับรู้คือต้องทำและต้องทำให้ถูกต้องและสมบูรณ์ถ้าไม่มีการกระทำก็เป็นการขัดขวางต่อความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของมนุษย์เราเมื่อต้องทำก็ต้องทำให้ถูกต้องตามความจริงหรือตามสัจธรรมของคำนี้และไม่เพียงแต่บางส่วนจะต้องทำให้ถูกต้องจนสมบูรณ์ด้วยดังนั้นเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ครบถ้วนให้เต็มตามความหมายทั้งหมดตามที่ควรจะทราบและควรจะทำได้อย่างไร ถ้าพูดกันในฐานะที่เป็นสัจธรรม ก็จะพูดได้ว่า การสังคมกันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อความอยู่เป็นผาสุกมีความเจริญยิ่งขึ้นไปของหมู่มนุษย์นั่นเองแต่ถ้าพูดในฐานะเป็นธรรมสัจจะก็พูดถึงกิริยาอาการที่จะต้องทำคือทำอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์ตามความหมายของคำนั้นๆว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วก็จะทำอย่างไรจึงจะได้รับผลตามความมุ่งหมายอันนั้นในที่นี้เราจะมองดูตัวการคบหาสมาคมหรือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่นี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราอย่างไรข้อนี้ควรจะดูให้ลึกซึ้งลงไปถึงธรรมชาติอันสูงสุดก็แม้แต่ธรรมชาติอันสูงสุดก็มีความหมายแห่งการเกี่ยวข้องกันหรือที่เรียกว่าสังคมกันคือเป็นไปด้วยกันหรือมาด้วยกันตามความหมายของคำนั้นๆที่ว่าธรรมชาติอันสูงสุดนี่ก็อยากจะให้ดูให้ดีถึงส่วนใหญ่ที่สุดก่อนที่เรียกกันว่าระบบจักรวาล1ซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นประธานแล้วก็มีดวงดาวฤกษ์ต่างๆแวดล้อมดวงอาทิตย์อยู่ดาวพระเคราะห์ต่างๆแวดล้อมดวงอาทิตย์อยู่เช่นดวงจันทร์โลกนี้ดาวพฤหัสดาวอังคารดาวพระพุธดาวอะไรก็ตามซึ่งได้อยู่กันเป็นระบบไปด้วยกันผูกพันกันอยู่ด้วยอำนาจของอะไรก็เหลือที่จะมองเห็นหรือเข้าใจได้อย่างง่ายๆจึงได้พูดว่าด้วยอำนาจความดึงดูดของกันและกันมีดวงอาทิตย์นั้นเป็นประธานทำให้ดาวพระเคราะห์เหล่านั้นหมุนอยู่รอบๆดวงอาทิตย์
เป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกับครอบครัวหนึ่งไม่เคยทอดทิ้งจากกันเลยแล้วยังมีการสัมพันธ์กันยิ่งไปกว่านั้นก็คือระหว่างจักรวาลโดยถือว่าสุริยะจักรวาล นี้มีมากอยู่กันเป็นระเบียบอย่างนี้จนถึงกับเขียนเป็นแผนที่ลงไปได้เลยว่ามีระบบไหนอยู่กันอย่างไร เป็นการสัมพันธ์กันอย่างน่าประหลาดโดยอำนาจของอะไรก็บอกไม่ได้ถ้าถือพระเจ้าก็ต้องบอกว่าโดยอำนาจของพระเจ้าถ้าถือธรรมชาติเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโดยอำนาจของธรรมชาตินั่นเองส่วนเราพุทธบริษัทนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามอำนาจของกฎของธรรมที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเป็นต้นเป็นประธานด้วยอำนาจของกฎอิทัปปัจจยตาทำให้สิ่งทั้งหลายมีอยู่เป็นอยู่และเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เมื่อมองดูการสังคมหรือสมาคมกันของดวงดาวทั้งหลายในสุริยะจักรวาลกลุ่มๆหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเป็นของน่าอัศจรรย์เหลือประมาณมีอำนาจเหลือประมาณถ้าไม่มองเห็นได้สืบไปว่าการที่ต้องสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เป็นเจตนารมณ์ของธรรมชาติแม้ว่าจะไม่มีความรู้สึกคิดนึกแต่ก็มีอำนาจอะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันในลักษณะที่เรียกว่าสังคมกันเป็นอำนาจอันเด็ดขาดของธรรมชาติถ้าเราจะหลีกเลี่ยงอำนาจอันนี้ได้อย่างไรสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกซึ่งเป็นส่วนน้อยๆที่หมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์สังคมกันอยู่กับดวงอาทิตย์ในลักษณะอย่างนี้เราก็จึงมีกฎเกณฑ์อันเดียวกันนั้นคือการสังคมกันเกี่ยวข้องกันในระหว่างสิ่งที่ต้องสังคมกันทั้งโดยส่วนใหญ่และโดยส่วนย่อยทั้งในส่วนภายในและส่วนภายนอกทั้งโดยทางร่างกายและโดยทางจิตใจซึ่งถือเสียได้ว่าเราไม่สามารถจะละเว้นการเกี่ยวข้องกันหรือการสังคมกันนั้นได้ในชั้นแรกนี้ก็ขอให้ถือว่าการที่ต้องเกี่ยวข้องกันหรือสังคมกันนั้นเป็นกฎของธรรมชาติอันเด็ดขาดซึ่งไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้จึงได้แต่จะตั้งหน้าศึกษามีความรู้ความเข้าใจให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนที่เป็นธรรมสัจจะคือจะสังคมกันได้อย่างไรต่อไป ทีนี้จะดูให้แคบเข้ามาในหมู่มนุษย์ในโลกนี้ก็จะเห็นได้ว่าการสังคมกันนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และการสังคมกันนั่นเองเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดระบบหรือระเบียบเกี่ยวกับการสังคมเช่นระบบการเมืองเป็นต้นนี่ก็มีขึ้นมาเพื่อการที่มนุษย์จะได้สังคมกันอย่างมีประโยชน์ที่เป็นภายในประเทศหนึ่งๆก็มีเกี่ยวข้องระหว่างประเทศนอกประเทศก็มีหรือต้องเกี่ยวข้องกันไปทั้งโลกอย่างนี้ก็มีถ้าทำถูกก็ดีไปถ้าทำผิดก็มีผลร้ายมนุษย์กลัวต่อผลร้ายจึงได้พยายามกระทำให้มีความถูกต้องในระบบของการเมือง อย่างที่ใครๆก็เห็นกันอยู่ว่าเรื่องของการเมืองนี่ไม่พ้นไปจากเรื่องของสังคมตามแต่จะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่จึงเห็นได้ว่าการสังคมกันก็เป็นต้นตอของระบบการเมืองเป็นเหตุให้มีระบบการเมืองขึ้นมาสำหรับจะถือปฏิบัติกันในหมู่ชนนั้นๆ
ทีนี้ถ้าจะมองดูกันตามแง่ของศาสนาในทางศาสนาก็มีบทบัญญัติมากมายหลายอย่างหลายประการด้วยกันทุกศาสนาที่ให้สังคมอยู่เป็นผาสุกขอให้พยายามศึกษาศาสนาอื่นดูบ้างไม่ศึกษาเฉพาะแต่พระพุทธศาสนาของเราเองถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็จะพบข้อเท็จจริงสักอย่างหนึ่งว่าศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพราะสังคมในที่นั้นๆปั่นป่วนไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสงบสุขทั้งทางกายและทางจิตใจ คือไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์กันไม่รักใคร่กันไม่มีเมตตากรุณากันพระศาสดาจึงผู้ให้กำเนิดแก่ศาสนานั้นๆจึงได้บัญญัติบทธรรมะในศาสนาขึ้นเมื่อคนเหล่านั้นเมื่อประชาชนเหล่านั้นบางพวกยังโง่เขลาเกินไปวางศาสนาพระศาสดาจะต้องใช้อำนาจกำลังบังคับประชาชนเหล่านั้นให้รับนับถือบทบัญญัติเหล่านั้นซึ่งจุดที่แท้ก็เพื่อประโยชน์แก่สังคมนั่นเอง ค่อยมองเห็นซึ่งก็ถือเป็นหลักได้ว่าพระศาสดาในทุกศาสนาไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ทำเพื่อสูบเลือดสังคมหรือประชาชนแต่กลับทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมหรือแก่ประชาชนแต่ว่าถ้าความโง่ของประชาชนมีมากเกินไปก็ต้องบังคับกันบ้างในฝ่ายพุทธศาสนานี้ไม่มีความจำเป็นถึงอย่างนั้นจึงได้แต่อาศัยการชี้ชวนการสั่งสอนให้มีความรู้สึกเมตตากรุณายินดีที่จะทำหน้าที่ที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสร้างสังคม ให้อยู่กันเป็นผาสุกโดยให้อุดมคติสูงต่ำต่างๆกันแล้วแต่การตรัสรู้ของพระศาสดาองค์นั้นๆจะเห็นว่าจะวางอุดมคติรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรอย่างในพุทธศาสนาเราก็มีอุดมคติให้ลึกซึ้งถึงที่สุดว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้ขยายวงให้กว้างไกลออกไปถึงนอกวงของมนุษย์ไปถึงวงของสัตว์เดรัจฉานว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นยังไม่พอในบางกรณีให้ถือไกลไปถึงว่าแม่ย่าบอนทั้งหลายศึกษาชาติทั้งหลายที่มีชีวิตก็ควรจะยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันบทบัญญัติจึงมีสำหรับภิกษุหรือบรรพชิตนั้นจะไม่ต้องทำลายชีวิตของศึกษาชาติอย่างนี้ก็มีทั้งนี้ก็เพื่อจะปลูกฝังอุดมคติที่สูงสุดว่าสิ่งที่มีชีวิตนี้เป็นเพื่อนกันถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วการสังคมกันก็จะเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนแต่จะเป็นไปเหมือนกับว่าประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันในฐานะที่เป็นมิตรในที่สุดบทบัญญัติเหล่านี้ก็มาอยู่ในรูปปฏิบัติกันจนชินจนเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ผู้มีการศึกษาดีมีการอบรมดีถือหลักการไม่เบียดเบียนเป็นใหญ่โดยให้ยอมรับกันทั่วๆไปว่าเราจะอยู่แต่คนเดียวตามลำพังไม่ได้นี่แหละขอให้พิจารณาดูให้ดี
ในข้อที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตนี่มันอยู่ตามลำพังคนเดียวหรือตัวเดียวไม่ได้มันมีอะไรอยู่หลายอย่างหลายประการที่ธรรมชาติกำหนดมาในตัวแล้วว่าจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันแม้ที่สุดแต่จะรอดชีวิตอยู่ได้ด้วยการมีอาหารกินก็ยังต้องเนื่องอยู่ด้วยกันและกัน คือว่าในกรณีที่ตนเองไม่อาจจะช่วยเหลือตนเองได้ก็มีผู้ที่ช่วยเหลือด้วยความเห็นอกเห็นใจกันกิริยาการอย่างนี้สังเกตได้แม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉาน มีความเป็นอยู่ที่ร่วมกันรวมกันเป็นฝูงอย่างนี้มีความปลอดภัยกว่าที่จะแยกกันอยู่เหมือนกับช่วยกันระมัดระวังอันตรายช่วยกันป้องกันอันตรายช่วยกันต่อสู้อันตรายจึงเกิดมีระบบสังคมต่างๆขึ้นแม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่ต้นไม้นี่ก็เถอะถ้าเราจะมองดูกันสักนิดหนึ่งก็จะเห็นว่าการที่มันรวมอยู่กันเป็นกลุ่มนั้นมันต้านทานอันตรายเช่นพายุเป็นต้นได้ดีหรือว่ามันจะเก็บความชื้นอาหารหรือน้ำไว้ได้ดีกว่าที่จะแยกกันอยู่เป็นต้นโดดเดี่ยวไกลๆเราจึงเห็นป่าไม้ที่หนาแน่นอยู่กันอย่างปลอดภัยอย่างเจริญงอกงามกว่าต้นไม้ที่จะอยู่ตามลำพังหรือโดดเดี่ยว อย่างนี้เรียกว่ามันรวมอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่าอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้เกิดเป็นธรรมเนียมขึ้นมาเองเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเองกล่าวคือการสังคมกันนั้นถ้าจะมองดูให้ชัดลงไปอีกถึงระบบต่างๆที่สังคมกันนี้อย่างน้อยก็จะมองเห็นได้ว่าระบบแคบๆและระบบที่กว้างขวางการสังคมกันแต่ภายในครอบครัวอย่างนี้เรียกว่ามันแคบการสังคมกันนอกครอบครัวออกไปจนไม่มีขอบเขตอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นระบบที่กว้างขวางแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องกระทำให้ถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสังคมอาจจะไม่มองเห็นว่าการสัมพันธ์กันในครอบครัวก็เป็นการสังคมเพราะว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่นี่มันดิ้นได้หรือกำกวมถ้าจะเอาความหมายที่แน่นอนก็ถือว่าถ้ามันมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็มีทางที่จะใช้คำว่าสังคมได้สำหรับการกระทำต่อกันและกันหมายความว่าถ้ามันมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็มันมีโอกาสหรือลู่ทางที่จะมีการสังคมจึงมีการสังคมได้แม้ภายในครอบครัวการที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะสมรสแต่งงานกันก็เป็นจุดตั้งต้นของสังคมครอบครัวจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีบุตรมีหลานเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำให้ถูกต้องแม้พระพุทธองค์จะไม่ได้ทรงเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่ก็ทรงบัญญัติธรรมะเกี่ยวกับสังคมในครอบครัวนี้ไว้อย่างละเอียดละออซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้เคยได้ยินได้ฟังมา เป็นอันว่าพระศาสดาที่สอนธรรมะในระดับสูงสุดเป็นโลกุตระก็ยังได้ทรงชี้แจงถึงธรรมะขั้นพื้นฐาน
คือสำหรับสังคมทั่วไปสำหรับประชาชนเหล่านั้นจะได้ประพฤติให้ถูกต้องเป็นพื้นฐานเสียก่อนจึงจะมีความก้าวหน้าสูงขึ้นไปในธรรมะในระดับที่เป็นโลกุตระเราจะถือว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานกล่าวคือการประพฤติต่อกันและกันให้ถูกต้องในทางสังคม นี่จะดูต่อไปสักหน่อยหนึ่งว่าขอบเขตของสังคมในหลายหลายระดับนั่นมันมีอยู่อย่างไรตอนนี้ขอให้เข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าแม้พวกพืชอันศึกษาทั้งหลายก็ยังมีการสังคมสัตว์เดรัจฉานก็มีระบบการสังคมคนหรือมนุษย์นี่ยังมีระบบการสังคมที่ดีหรือสูงขึ้นไปกว่านั้นมากแต่แม้ธรรมชาติทั้งหลายก็ยังต้องมีการสังคมอย่างที่กล่าวถึงเป็นสิ่งแรกว่าในระบบสุริยะจักรวาลหนึ่งหนึ่งดวงอาทิตย์และดาวพระเคราะห์ทั้งหลายก็อยู่กันอย่างระบบสังคมไม่เคยแยกจากกันไม่เคยเว้นการเกี่ยวข้องกันยังมีการสัมพันธ์กันและในระหว่างดาวพระเคราะห์หนึ่งหนึ่งก็ยังมีระบบสังคมอย่างว่าดวงอาทิตย์ก็มีต่อโลกอย่างไรหรือดวงจันทร์มีต่อโลกนี้อย่างไรดวงอาทิตย์เป็นตัวแม่ยกเว้นเสียก็ได้ไอ้ตัวลูกๆอย่างดวงจันทร์กับโลกนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กันอย่างไรท่านทั้งหลายก็คงจะมีความประหลาดใจที่ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างสม่ำเสมอจนเราสามารถวางระบบปฏิทินได้เป็นการถาวรเป็นการล่วงหน้าและยังมีอิทธิพลที่สัมพันธ์ต่อกันและกันเช่นว่าถ้าปราศจากเสียซึ่งดวงจันทร์แล้วในโลกนี้ก็จะไม่มีน้ำขึ้นหรือน้ำลงดังนี้เป็นต้น หรือว่าถ้าปราศจากอะไรบางอย่างแล้วก็จะไม่มีฤดูกาลอย่างนี้เป็นต้นมีความสัมพันธ์กันถึงขนาดนี้ต่อความเป็นอยู่หรือความรอดอยู่ได้ของสิ่งเหล่านี้ก็เพราะการสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องของธรรมชาตินั่นเองสรุปความว่าแม้แต่ธรรมชาติแท้ๆก็ยังต้องสัมพันธ์กันคนก็ยังต้องสัมพันธ์กันสัตว์ก็ยังต้องสัมพันธ์กันพืชพันธุ์ศึกษาชาติทั้งหลายก็ยังต้องสัมพันธ์กันการที่มันต้องสัมพันธ์กันนี่เราจะเรียกกันว่าสังคมหรือการคบหาสมาคมกันก็มีการเกี่ยวเนื่องกันรายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นสัจธรรมคือความจริงหรือกฎเกณฑ์อันเป็นหลักที่มีอยู่ในระหว่างสิ่งเหล่านี้ที่นี่ก็จะมองดูกันในฐานะที่เป็นธรรมสัจจะคือตัวการประพฤติกระทำที่เราจะต้องกระทำต่อไปเมื่อมีกฎเกณฑ์ตายตัวว่ามันต้องสัมพันธ์กันให้ถูกต้องมันก็มีความแน่นอนต่อไปว่าจะมีความถูกต้องกันอย่างไรความถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันนักในหมู่นักภาษาศาสตร์หรือนักปรัชญาจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะเอาความถูกต้องกันที่ตรงไหนมีเหตุผลทางตรรกะก็มีทางนัยยะหรือทางปรัชญาก็มีล้วนแต่ข้านได้ส่วนพุทธบริษัทเราที่ถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นถือความถูกต้องคือการแสดงความมีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดว่านี่เป็นความถูกต้องประโยชน์นี้จะเป็นประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ตามถ้าสิ่งใดทำให้เกิดประโยชน์นี่แล้วการกระทำนั้นเรียกว่า
ูกต้องไม่ต้องพิสูจน์โดยทางตรรกวิทยาหรือปรัชญาหรืออะไรกันให้เสียเวลาถือหลักตายตัวชัดๆลงไปว่าพิสูจน์ความมีประโยชน์แล้วก็ถือว่าเป็นความถูกต้องเราจะต้องประพฤติให้มันถูกต้องเพื่อสำเร็จประโยชน์ในการสังคมกันของมนุษย์นั่น การที่จะประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ในการสังคมกันข้อแรกที่สุดจะขอร้องให้ระลึกนึกถึงอุดมคติของพุทธบริษัทข้อแรกหรือข้อใหญ่ที่สุดกว้างขวางที่สุดคือหลักเกณฑ์ที่ว่าให้ถือว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้เรามองเห็นว่าในโลกนี้เขาไม่ถือกันอย่างนั้นคือไม่ถือตามที่ศาสนาต่างๆได้เคยสั่งสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นบางศาสนาก็ใช้คำว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนกับว่าเกิดมาจากบิดามารดาเดียวกันในพุทธศาสนาเราให้ความหมายว่าเป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีการปรุงแต่งมาตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจเจตาด้วยกันเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนตายด้วยกันเพราะว่าต้องเป็นอย่างเดียวกันเพราะว่ามีปัญหาเหมือนกัน จึงไม่มีจิตใจที่จะเบียดเบียนกันหรือทำลายกันมีแต่จะช่วยกันดังนี้ทุกศาสนาก็สอนมีความหมายอย่างนี้โลกในสมัยหนึ่งก็เคยยึดถือหลักเกณฑ์อย่างนี้ในสมัยนั้นคนในโลกมีความเห็นแก่ตัวน้อยเพราะสิ่งที่มายั่วให้เห็นแก่ตัวยังมีน้อยเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มีสิ่งที่ยั่วให้คนเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นจนเกินประมาณสิ่งที่ยั่วให้เห็นแก่ตัวนั่นก็คือสิ่งที่ให้ความอร่อยเป็นสุขเวทนาทางเนื้อทางหนังนั่นเองสุขเวทนาทางเนื้อหนังนั่นครอบงำจิตใจบุคคลผู้ใดบุคคลนั้นก็จะเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเท่านั้นยิ่งมีการผลิตสิ่งที่ยั่วความรู้สึกสนุกสนานอร่อยทางเนื้อหนังมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเพาะปลูกความเห็นแก่ตัวในจิตใจของคนเรามากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นเหตุปัจจัยอันพื้นฐานที่สร้างให้คนมีความเห็นแก่ตัวเรียกสั้นๆก็คือสุขเวทนาทางเนื้อหนัง เป็นเครื่องสร้างความเห็นแก่ตัวเมื่อโลกยิ่งเจริญด้วยการผลิตปัจจัยทำนองนี้ขึ้นมาคนในโลกก็หลงไหลในเหตุปัจจัยนั้นก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นยิ่งมีคนจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รู้สึกว่าตัวจะไม่ได้หรือจะไม่พอใช้ก็ยิ่งแข่งขันกันแย่งชิงกันจนไม่มีเวลาที่จะนึกถึงผู้อื่นนึกถึงแต่เรื่องของตัวก็ไม่พอเสร็จแล้วยิ่งนึกถึงการแข่งขันแย่งชิงกันได้แล้วก็รู้สึกว่ายิ่งไม่พอดังนั้นจึงไม่เห็นแก่ใครไม่มีเวลาที่จะไปนึกถึงจิตใจของผู้อื่นจึงมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นขอให้พิจารณาดูเถอะว่าการสังคมกันนั่นจะเป็นอย่างไรถ้าคนมีอายุสัก 70-80 ปีก็พอจะมองเห็นได้ว่า
เมื่อก่อนนี้มนุษย์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสักเท่าไรต่อเพื่อนบ้านเรือนเคียงเดี๋ยวนี้มนุษย์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านเรือนเคียงกันสักกี่มากน้อยจะเห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างกันมากเพียงชั่วอายุคนหรือทันตาเห็นของคนเพียงชั่วอายุคนเดียวพร้อมกันนั้นก็จะมองเห็นว่าต้นเหตุของสิ่งนี้ก็คือความเจริญก้าวหน้าตามแบบใหม่ที่ทำให้คนหลงไหลในเรื่องอร่อยสวยงามซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทางเนื้อหนังทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอแก่ตนเองเรื่อยไปจึงไม่มีส่วนเหลือสำหรับจะไปช่วยผู้อื่นหรือเอื้อเฟื้อเจือจานผู้อื่นทำให้ความหมายของคำว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นสูญหายไปแทบหมดสิ้นเดี๋ยวนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังคำประโยคนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหมือนกับสมัยบิดามารดาปู่ย่าตายายที่จะได้ยินได้ฟังคำนี้บ่อยๆนั่นแหละขอให้ถือเอาเป็นเครื่องวัดที่แน่นอนว่าสังคมได้เปลี่ยนไปอย่างไรโดยทางจิตใจไม่มีหลักเกณฑ์ที่ว่าเราเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเดี๋ยวนี้อยู่กันด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวใครตัวมันเปิดโอกาสให้ใครทำตามความพอใจของตนได้เต็มที่ซึ่งที่แท้ก็เป็นประชาธิปไตยอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนั่นแหละแต่ขอให้คิดด้วยดีว่าประชาธิปไตยสำหรับจะเอาเปรียบกันนั่นมันจะมีประโยชน์แก่สังคมอย่างไรทำไมเราจึงไม่มีประชาธิปไตยถึงขนาดที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วประพฤติให้อนุโลมคล้อยกันกับหลักเกณฑ์อันนี้ความเห็นแก่ตัวเป็นต้นเหตุของความทุกข์ในทุกๆประการในทุกๆความหมาย ทำตัวบุคคลนั้นให้เป็นทุกข์ถึงที่สุดด้วยคือเกิดกิเลสที่แผดเผาบุคคลนั่นเองเป็นข้อแรกก่อนแล้วก็จะกระทบกระเทือน ออกไปถึงคนข้างเคียงทำผู้อื่นให้ปล่อยเป็นทุกข์ด้วยก็ ไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการทำลายความเห็นแก่ตัวแต่ได้เพิ่มความเห็นแก่ตัวให้มากให้ยิ่งขึ้นไปอีกจึงไม่มีการประพฤติกระทำที่เหมาะสมสำหรับการที่มนุษย์เราจะมีการสังคมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายวิธีปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าถ้าเห็นว่าดีกว่าเราหรือเก่งกว่าเราสามารถกว่าเราก็ให้เคารพเชื่อฟังเขาเอาอย่างเขาไม่ต้องไปอิจฉาริษยาเขานี่พวกหนึ่งถ้าเห็นว่าเลวกว่าเราต่ำกว่าเราย่อนสมรรถภาพกว่าเราก็ให้ช่วยเหลือเขาให้สงสารเขานี่พวกหนึ่งถ้าเห็นว่าเสมอกันเท่าๆกันก็ควรจะรักใคร่กลมเกลียวกันในฐานะที่เป็นผู้เสมอกัน
เรียกสั้นๆก็ว่าถ้าดีกว่าเราก็เคารพนับถือเขาถ้าเลวกว่าเราก็ช่วยเหลือเขาถ้าเสมอกันก็เป็นเพื่อนกันอย่างนี้นี่เป็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้จึงเห็นได้ว่าเราไม่มีทางที่จะอิจฉาริษยากันเราไม่มีทางที่จะเฉยเมยทอดทิ้งกัน ก็เลยประพฤติต่อกันตามหลักเกณฑ์ที่ว่ามานั้นแล้วก็จะสร้างสังคมอันใหม่ขึ้นมามีแต่มิตรสหายโดยส่วนเดียวไม่มีศัตรูมีแต่ผู้ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็คิดดูเถอะว่าไอ้โลกนี้หรือสังคมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเขาคิดกันอย่างนี้หรือเปล่า มีข้อที่ควรสังเกตอยู่ข้อหนึ่งคือคำหนึ่งซึ่งเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแห่งศาสนาที่จะมาถึงในอนาคตที่เรียกกันว่าพระศรีอริยเมตไตรคำว่าเมตไตรแห่งเมตไตรยะนั้นมีความหมายถึงความเป็นมิตรอริยเมตไตรคือความเป็นมิตรอย่างประเสริฐสูงสุด หมายความว่ามีความประเสริฐสูงสุดในทางความเป็นมิตรกันเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาถึงโลกมนุษย์นี้ก็จะมีลักษณะตรงตามชื่อนั้นว่ามีความเป็นมิตรกันอย่างประเสริฐสูงสุดถึงที่สุดถ้าเป็นเบื้องหน้ามันก็ต่างกันกับสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมนุษย์ไม่ได้มีความเป็นมิตรกันอย่างสูงสุดคือไม่ได้ถือความเป็นมิตรกันอย่างสูงสุดนั้นเป็นจุดที่มุ่งหมายเพราะว่าการศึกษาหรือการอบรมหรือหน้าที่การงานที่เราประพฤติกระทำกันอยู่ไม่ได้เล็งถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เลยล้วนแต่สร้างความแข่งขันกันและกันถ้าเขาดีกว่าเราก็อิจฉาริษยาจะทำลายเขาเสียถ้าเขาอ่อนแอกว่าเราเราก็จะเอาเปรียบเขาทำนาบนหลังเขาหรือบนศีรษะของเขาเด็ดซ้ำไปถ้าเสมอกันก็มุ่งหมายจะทำลายล้างกันเสียให้พ่ายแพ้ไปเสียสักฝ่ายหนึ่งอย่าให้มาเป็นผู้ขัดขวางความประสงค์ของตนทุกอย่างจึงเป็นไปแต่เพื่อการเบียดเบียนโดยส่วนเดียวศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนั้นแสดงถึงความหมายของสังคมที่ขึ้นถึงระดับสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือความเมตตาความอารีความรักใคร่กันเป็นสังคมที่ประเสริฐที่สุดซึ่งหวังกันอยู่อย่างนี้ด้วยกันทุกๆระบบของศาสนาในพุทธศาสนาก็มีพระศรีอริยเมตไตรอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูก็มีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งชมาในรูปแบบเดียวกันในศาสนาคริสเตียนก็มีพระศาสดาองค์หนึ่งซึ่งจะมาแต่พวกคริสเตียนเขายอมถือกันว่าพระเยซูเป็นพระศาสดาองค์นั้นข้อนี้ก็มีความสมจริงอยู่มากเพราะพระเยซูก็ได้สอนธรรมะเกี่ยวกับเมตตากรุณานี้ถึงขนาดสูงสุดแต่พวกยิวก็ไม่ยอมรับเขาถือว่าพระเยซูยังไม่ใช่พระศาสดาองค์นั้นเขารอต่อไปก่อนแต่ถ้าเรามองดูการกระทำของพระเยซูก็จะเห็นว่าเป็นพระศาสดาที่อุบัติขึ้นมาเพื่อสั่งสอนมิตรภาพอย่างสูงสุดมีคำกล่าวของท่านเองเปรียบเทียบว่า
เมื่อก่อนนี้เขาสอนกันว่าให้กระทำต่อศัตรูอย่างศัตรูให้กระทำต่อมิตรอย่างมิตรเดี๋ยวนี้เราสอนว่าให้กระทำต่อศัตรูอย่างมิตรคือไม่มีศัตรูไม่มีความคิดว่าจะฆ่าเขาเพียงแต่มีความคิดว่าจะฆ่าเขาก็ให้ถือว่ามีความผิดบาปเท่ากับได้ไปฆ่าเขาแล้วอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเขาตบหน้าเราข้างหนึ่งก็ยังยินดีใจเขาตบหน้าข้างหนึ่งคือจะไม่โกรธเขาหรือว่าเขาขโมยเสื้อไปแล้วก็จะไม่โกรธเขาจะเอาผ้าห่มตามไปให้เขาอีกอย่างนี้เพื่อแต่สั่งสอนเพื่อความมีมิตรภาพอันสูงสุดด้วยเหมือนกันก็ สังเกตด้วยดีว่าพระศาสดาทุกศาสนามุ่งหมายอย่างนี้ที่ควรจะถือปฏิบัติกันอย่างยิ่งสำหรับทุกคนก็เช่นที่พระเยซูก็สอนไว้หรือแม้แต่พระศาสดาในระดับขงจื้ออย่างนี้ก็สอนไว้ว่าการที่จะจุดธูปเทียนบูชาพระหรือออกนามของพระเจ้านั้นให้ตำรวจดูซะก่อนว่าในจิตใจกำลังโกรธใครหรือเกลียดใครอยู่หรืออิจฉาริษยาใครอยู่ถ้ารู้สึกว่ามีการโกรธกันอยู่กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนใดก็รีบกลับไปบ้านไปทำความตกลงทำความเข้าใจให้เป็นมิตรที่ดีต่อกันและกันเสียก่อนแล้วจึงมากลับมาที่วัดที่โบสถ์ที่จะมาจุดเทียนจุดธูปและร้องว่านะโมตัสสะภะคะวะโตหรือพุทธังสรณังกัจฉามิอย่างที่พวกเราร้องดังนี้เป็นต้นนี่แหละท่านควรจะนึกถึงว่ามันเป็นวิธีปฏิบัติที่จะล้างสิ่งสกปรกในสังคมนี้ให้หมดไปคือความอาฆาตริษยาจองเวร จะถือเป็นหลักทั่วไปก่อนก็ได้ว่าเมื่อจะจุดธูปจุดเทียนบูชาพระหรือจะไม่จุดธูปจุดเทียนแต่จะบูชาพระโดยปากเฉยก็ดีก่อนแต่จะทำอย่างนั้นจะต้องนึกเสียก่อนว่ามีเวรมีภัยกับใครอยู่บ้างรีบไปจัดการกับเวรภัยนั่นเสียก่อนจึงจะมาจุดธูปจุดเทียนหรือจะร้องบูชาพระไม่ใช่ว่าจะพูดไปว่าพุทธังสนังกัจฉามิเป็นต้น แล้วก็ชกต่อยกัน ตีรันฟันแทงกันแม้ในหมู่ภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดก็ยังด่ากันอย่างนี้นั้นไม่ถูกกับหลักเกณฑ์อันนี้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมชาติก็ไม่ต้องการ ให้อยู่กันอย่างเป็นศัตรูคู่จองเวรนั้นทุกๆวันหรือจะทุกๆคืนก่อนจะนอนหรือว่าตื่นนอนขึ้นมาก็นึกถึงข้อที่ว่าเราจะไม่มีการจองเวรกันอยู่กับบุคคลใดหรือแม้แต่สัตว์ตัวใดแต่ซ้ำไปอย่างนี้ให้ได้เป็นพื้นฐานด้วยกันทุกๆคนเถิด ก็จะเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องต่อธรรมะที่ควรปฏิบัติในสังคมเป็นธรรมสัจจะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าสังคมธรรมสังคมธรรมคือธรรมะสำหรับสังคมนั่นเองทีนี้ก็จะพูดถึง เหตุปัจจัยอีกอันหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดสังคมธรรมที่ดีก็คือว่าทุกคนเมื่อยอมรับหลักเกณฑ์อันนี้แล้วก็จะอธิษฐานจิตสมาทานศีลขึ้นมาสักข้อหนึ่งว่าเราจะไม่แตะต้องบริโภคใช้สอยส่วนเกินก็จะถือศีลไม่แตะต้องส่วนเกินอะไรที่มันเกินจำเป็นสำหรับความเป็นมนุษย์แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนเกินเราก็จะไม่แตะต้องส่วนนั้น
การกินดีเกินแพงเกินการแต่งตัวดีเกินแพงเกินการเป็นอยู่ในบ้านเรือนดีเกินแพงเกินหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการไม่จำเป็นด้วยคือดีเกินไปแพงเกินไปให้ถือว่าเป็นส่วนเกินซึ่งล้วนแต่ทำให้เกิดกิเลสและเห็นแก่ตัวส่วนเกินเหล่านี้จะเว้นเสียไม่เท่าไรก็จะมีอะไรเหลือสำหรับจะสงเคราะห์ผู้อื่นเดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะสงเคราะห์ผู้อื่นเพราะว่าเราไม่ถือการเกลียดส่วนเกินเราชอบส่วนเกินเราจะขยายการกินให้ดีให้แพงให้อร่อยยิ่งขึ้นไปจะขยายการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามให้แพงยิ่งขึ้นไปคนที่มีบ้านราคา10,000 บาทก็อยากจะมีบ้านราคาหลาย10,000 บาทแสนบาทล้านบาทเดี๋ยวนี้เขาอยู่บ้านราคา2-3 ล้านบาทกันก็มีเขาจะได้อะไรได้ประโยชน์อะไรจากบ้านราคา2-3 ล้านบาทมากไปกว่าไอ้บ้านที่ราคา20,000-30,000 บาทก็ไปคิดดูเอาเองถ้าเขามีรถยนต์ขนาดราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาทเขาก็อยากจะได้รถยนต์ที่มีราคาหลายแสนบาทกระทั่งราคาหลายล้านบาทซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีขายแล้วเมื่อเขาคอยเพ่งจ้องจะขยับขึ้นไปอย่างนี้แล้วจะมีอะไรเหลือเป็นส่วนเกินสำหรับจะช่วยเหลือสังคมนั้นพุทธบริษัทก็ได้บัญญัติก็ได้ถือบทบัญญัติที่ว่าจะไม่บูชาส่วนเกินไม่แตะต้องส่วนเกินจึงทำให้มีส่วนเหลือสำหรับจะช่วยสังคมอาตมาได้เคยอธิบายฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าอุโบสถศีลหรือศีล8นั่นคือศีลที่ห้ามการบริโภคอาหารส่วนเกินห้ามการใช้การประคบประงมบำรุงบำเรอร่างกายในส่วนเกินห้ามการใช้ที่นั่งที่นอนเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านเรือนที่เป็นส่วนเกินอยู่อย่างถือศีล8หรือถือศีลอุโบสถแล้วไม่มีทางที่จะทำอะไรให้เกินมันจึงมีส่วนที่จะเหลือสำหรับจะช่วยผู้อื่นหรือจะช่วยบำรุงพระศาสนาหรือแม้แต่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยตัวเองช่วยครอบครัวตัวเองอย่าให้อยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็นเพียงแต่ว่าหยุดกินเหล้าเสียหยุดสูบบุหรี่เสียคนที่เงินเดือนไม่พอใช้ก็จะพอใช้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าหยุดให้มากไปกว่านั้นเงินก็จะเหลือใช้สำหรับเป็นหลักทรัพย์เวลาเรี่ยวแรงก็จะเหลือพอสำหรับไปช่วยผู้อื่นเดี๋ยวนี้เขามุ่งหมายด้วยความเห็นแก่ตัวกินเกินใช้เกินประพฤติกระทำอยู่ด้วยส่วนเกินมันก็ผิดหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะอยู่กันอย่างช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเพราะว่าเราไปใช้ไปกินเสียจนไม่มีส่วนเหลือสำหรับช่วยใครได้แม้แต่จะเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งก็ไม่ค่อยมีแก่ใจขอให้ลองคิดดูกันให้ดีเถิดว่าการสังคมของเรากำลังเป็นอย่างไรและบาปความเลวร้ายมันเกิดขึ้นแล้วมันจะได้แก่ใครมันก็ได้แก่พวกเราทุกคนจึงขอให้ถือเอาหลักธรรมะเกี่ยวกับการสังคมนี้มาประพฤติปฏิบัติในรายละเอียดที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันผูกพันสังคมนั้นในพระพุทธศาสนานี้มีหลักธรรมอยู่หลายหมวดด้วยกันยกตัวอย่างมาสักหมวดหนึ่งซึ่งเรียกว่าสังคหวัตถุคือสิ่งที่จะใช้สำหรับสงเคราะห์คือผูกพันกัน สังคหวัตถุก็วัตถุสำหรับสงเคราะห์วัตถุนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของมีความหมายมันก็ว่าตัวเรื่องตัวราวจะเป็นนามธรรมก็ได้
เป็นวัตถุธรรมก็ได้วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์เป็นอุดมคติอย่างนี้ก็ได้คำว่าสังคหะนี่แปลว่าถือเอาด้วยดีแต่เราให้ความหมายว่าเมตตากรุณาเอ็นดูแล้วสงเคราะห์คำว่าสงเคราะห์นั่นไม่ได้แปลว่าเอ็นดูหรือกรุณาอย่างที่เรารู้กันอยู่ทั่วๆไปคำนี้แปลว่าไปถือเอาด้วยดีคือแต่ต้องลูกลำด้วยดีก็เรียกว่าสงเคราะห์เราจะสงเคราะห์เขาก็หมายความว่าไปแต่ต้องเขาไปจัดการกับเขาให้เป็นอย่างดีสังคหะวัตถุมีอยู่4อย่างคือทานปิยวาจาสมานัตตาอัตถกิริยาทานคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายปิยวาจาพูดจาด้วยความรักในจิตใจมีความรักแล้วก็พูดออกไปเพราะไม่เพราะนี่ไม่เป็นประมาณ แต่ว่าพูดจาออกไปด้วยความรักก็ย่อมจะไพเราะเป็นธรรมดาถ้าไม่ไพเราะโดยถ้อยคำก็ย่อมจะไพเราะโดยความหมาย ขอให้พูดจาด้วยออกพูดจาออกไปด้วยจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยความรักก็จะเรียกว่าเป็นปิยวิวาจาได้ สมานัตตาทำตนเป็นผู้เสมอกันไม่ยกตนข่มเขาด้วยเหตุว่าเรามีอะไรดีกว่าเขาข้อนี้จะเอาอะไรมาเป็นหลักเสมอกันก็ใช่หลักเดิมๆอย่างเดียวกันนั่นแหละว่าทุกคนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีความทุกข์อย่างเดียวกันมีกิเลสอย่างเดียวกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกเดียวกันเราเสมอกันอย่างนี้เถอะแล้วเราก็จะไม่ยกตนข่มท่านทำตนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็เรียกว่าสมานัตตาแปลว่ามีตนอันเสมอกันอัตถจริยานั่นแปลว่าประพฤติประโยชน์นี่หมายถึงหน้าที่เมื่อรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่อยู่เฉยๆกระทำหน้าที่ตามความรู้สึกอันนั้นทันทีคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แล้วสิ่งนั้นจะต้องทำเมื่อทำออกไปก็เป็นการกระทำการสงเคราะห์เป็นสังคมธรรมคือธรรมะที่จะต้องประพฤติต่อสังคมมีอยู่เป็น4อย่างด้วยกันอย่างนี้ขอให้ช่วยกันสักหน่อยที่ต้องพูดว่าสักหน่อยนั่นไม่ได้หมายความให้ช่วยกันสักนิดคำว่าสักหน่อยนี่หมายความว่ามันหายไปหมดแล้วช่วยดึงให้กลับมาอย่างน้อยก็พอมีให้มันกลับมาว่าให้ในสังคมของเราเหล่าพุทธบริษัทโดยเฉพาะนี้มีทานคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีปิยวาจาคือการพูดจาด้วยความรักสมานัตตามีตนเสมอกันเพราะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่ก็มีอัตถจริยาประพฤติประโยชน์ต่อกันและกันไม่ทนนิ่งดูดายได้แม้ว่าในกรณีใดๆก็จะเปลี่ยนสังคมใหม่เป็นสังคมที่ผิดไปจากที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแน่นอนชนเหล่าอื่นพวกอื่นลัทธิอื่นเขาจะทำกันอย่างไรก็ตามใจเขาเราพุทธบริษัทถือธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักเกณฑ์ที่วางไว้อย่างนี้ว่าเราจะต้องประพฤติต่อสังคมอย่างนี้ ทีนี้ก็จะมองดูต่อไปอีกว่าข้อเท็จจริงที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นมันมีการแตกต่างกันอยู่สำหรับคำว่าสังคมก็จะมีปัญหาสังคมในแง่ของการเมืองหรือว่าในแง่ของศีลธรรมหรือจะพูดใหม่ว่า
การประพฤติปฏิบัตินี่ทำไปในฐานะที่เป็นการเมืองหรือว่าทำไปในฐานะที่เป็นศีลธรรมคนในยุคปัจจุบันอะไรอะไรก็หายใจเป็นการเมืองเพราะว่ามันเนื่องกันกับประโยชน์เฉพาะหน้าถ้าพูดถึงศีลธรรมหรือในรูปของศีลธรรมมันยังไม่รู้ว่าประโยชน์นี้จะอยู่ที่ไหนโลกนี้ใช้การเมืองเป็นเครื่องมือสำหรับหาประโยชน์ใครมีอำนาจก็ใช้อำนาจนั่นแสวงหาประโยชน์ในทางการเมืองคือไม่ใช่ทางศาสนาไม่ใช่ทางธรรมะไม่ใช่ทางศีลธรรมแต่หาประโยชน์อย่างพวกที่มีกิเลสต้องการจะหาอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองถ้าเป็นเรื่องทางศีลธรรมมันกลายเป็นตรงกันข้ามไม่มีใครที่จะคิดหาประโยชน์ด้วยเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวมีแต่หวังจะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จนถึงกับว่าตนจะยอมเป็นผู้ขาดแคลนอย่างนี้ก็ยังมีถ้ายึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมะกันจริงๆแล้วย่อมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ได้ยิ่งกว่าเห็นแก่ประโยชน์ต้น เดี๋ยวนี้เราได้ยินแต่เพียงคำพูดว่าเห็นแก่ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตัวเราได้ยินแต่คำพูดเราไม่เคยได้เห็นการกระทำขอให้ถือ เป็นเป้าหมายไว้ว่าเรายังถือหลักอยู่ว่าเราจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวเราจะยอมทุกข์ยากลำบากเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมไม่หนีไปหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ยอมรับรู้ในความยากลำบากของส่วนร่วมนี่เป็นธรรมะอย่างสูงสุดที่จะช่วยกันสร้างสังคมให้ดีให้เป็นสังคมที่สมกับความหมายของคำว่ามนุษย์การทำสังคมสงเคราะห์นั่นต้องทำในรูปแบบของศีลธรรมไม่น่าจะทำในรูปแบบของการเมืองซึ่งเป็นเรื่องกอบโกยประโยชน์สังคมสงเคราะห์ในรูปแบบของการเมืองที่พูดถึงกันมากบางทีก็เอามาสรรเสริญกันอยู่มากว่าประเทศนั่นประเทศนี้มีสังคมสงเคราะห์สูงสุดแต่เมื่อไปพิจารณาดูก็จริงๆก็เห็นว่าเขาเก็บภาษีแพงที่สุดแล้วเงินนั่นมาใช้สงเคราะห์สังคมมีประโยชน์รั่วไหลไปทางอื่นอีกมากมายอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นการสังคมสงเคราะห์ในความหมายของศีลธรรมเพราะว่าไม่ได้ทำไปเพื่อการสงเคราะห์โดยแท้จริงไม่ได้ทำโดยอาศัยธรรมะของสังคมตามหลักแห่งศาสนาแต่เป็นการลงทุนทางการเมืองเสียมากกว่าจึงไม่นับรวมไว้ในธรรมะสำหรับสังคมดังที่กำลังกล่าวอยู่นี้ว่าสังคมที่ถูกต้องนี้จะต้องสงเคราะห์กันอยู่ด้วยธรรมะไม่เจือด้วยความคดโกงแต่อย่างใดปัญหามันจึงมักจะเกิดขึ้นว่ามันเป็นการเมืองหรือว่าเป็นศีลธรรมอะไรๆก็ดูจะมีปัญหาอย่างนี้ไปเสียหมดแล้วว่ามันเป็นการเมืองหรือว่ามันเป็นศีลธรรมเราช่วยกันสักหน่อยพยายามให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของศีลธรรมอย่าให้เป็นเรื่องของการเมืองถ้าให้มันเป็นเรื่องของการเมืองก็ให้เป็นการเมืองที่มีศีลธรรมคือทำการเมืองให้มันเป็นศีลธรรมไปเสียก็ได้แต่มันยังทำไม่ได้เพราะคนทั้งโลกเขาไม่ยอมรับหลักการอันนี้คือไม่ยอมรับหลักการว่าการเมืองนี่เป็นสิ่งที่ทำให้มีศีลธรรมได้เขาจะมองเห็นไปแต่ว่าการเมืองนี่เป็นเครื่องแสวงหาประโยชน์ไปเสียโดยท่าเดียวนั่นการเมืองจึงไม่สร้างสังคมที่มีสันติสุขและสันติภาพเราต้องมีสังคมธรรมที่เป็นไปในทางของศีลธรรมมีความเข้าใจถูกต้อง
หรือสัมมาทิฏฐินั่นเป็นพื้นฐานแล้วก็ประพฤติต่อกันและกันให้ถูกต้องจริงๆถูกต้องโดยสัจธรรมของธรรมชาติ เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีทางที่จะผิดแปลกไปไหน เวลาที่เหลืออยู่อีกเนาะอีกหน่อยหนึ่งนี่ก็จะแสดงถึงอานิสงส์ของการที่มีสังคมอย่างถูกต้องมีสังคมธรรมคือธรรมที่ประพฤติต่อสังคมอย่างถูกต้องว่าถ้าเรามีสังคมธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วในโลกนี้ก็จะมีแต่มิตรภาพดังที่กล่าวมาแล้วเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรือว่าเราจะตัดสู้เองไม่ได้เราต้องมีสังคมมีการสังคมกับครูบาอาจารย์เหมือนกับเดี๋ยวนี้เราก็พูดได้ว่าเรามีการสังคมกันกับพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสที่จะได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อยู่แม้กระทั่งทุกวันนี้นี่ก็เรียกว่ามีการสังคมกันกับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นยอดของกัลยาณมิตรเราจึงเดินไปตามทางของพระธรรมที่ตรงดิ่งไปสู่การบรรลุนิพพานได้ร้อยถือว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้หรือว่าเราจะดีไปคนเดียวก็ยังไม่เห็นทางเรายังต้องอาศัยสติปัญญาของผู้มีสติปัญญาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่สืบต่อไปแล้วจะยังอยู่ด้วยกันกับเพื่อนสาวกเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้โดยง่ายดายและก้าวหน้าไปเป็นสังคมของพุทธบริษัท ทีนี้เมื่อมองถึงประโยชน์ที่ยิ่งไปกว่านั้นอีก ก็จะมองต่อไปว่าการอยู่ได้ของพระศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเราก็อยู่ได้ด้วยการมีสังคมที่ดีในหมู่พุทธบริษัทนั่นถ้าในหมู่พุทธบริษัทไม่มีสังคมที่ดีก็จะมีการแตกร้าวทำลายล้างกันเองพระพุทธศาสนาก็จะพลอยหมดไปตามการแตกสลายของสังคมพุทธบริษัทด้วยถ้าเป็นไปมากถึงขนาดเรียกว่าสุดเวียงแล้วความบ้าหลังก็จะมีมากจนถึงกับทำลายโลกนี้ให้สูญสิ้นไปทำลายโลกแผ่นดินนี่แหละให้สูญสิ้นไปด้วยอะไรก็ตามแต่ต่อไปนี้มันก็จะเป็นการง่ายนิดเดียวที่เขาจะมีอาวุธอะไรที่ทำลายโลกนี้ให้แหลกลานไปเมื่อไม่มีการสังคมกันอย่างผู้มีธรรมะหรือมีศาสนาโลกพื้นแผ่นดินนี่ก็ดีสัตว์สังขารทั้งหลายเหล่าใดในโลกนี้ก็ดีก็จะพลอยหมดสูญสิ้นไปขอให้สนใจคำว่าสังคมคือการอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องในลักษณะนี้เถิดมันมีความหมายตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่ต้นนั้นหมายความว่าแม้แต่ความรอดอยู่ของคนคนหนึ่งมันก็ต้องอาศัยสังคมที่ถูกต้องอย่างชีวิตจะรอดอยู่ได้นี่มันก็เป็นการสังคมกันอย่างถูกต้องของอวัยวะต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเราจะเรียกว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอาการ32หรืออะไรมากไปกว่านั้นก็ไปสังเกตดูเถิดไปถามหมอดูเถิดจะบอกได้ว่าร่างกายมันรอดอยู่ได้เพราะมีการสังคมกันเป็นอย่างดีระหว่างอวัยวะที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายชีวิตก็เป็นอย่างนี้อัตภาพก็เป็นอย่างนี้มันจะรอดอยู่ได้เพราะมีสังคมธรรมในระหว่างส่วนประกอบนั้นๆเป็นอย่างดีก็ให้เข้าใจอย่างนี้ให้ถือหลักเป็นสำคัญสักอย่างหนึ่งว่าการสังคมหรือการสมาคมกันนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำและจะต้องกระทำให้ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วทุกอย่างมันจะรอดอยู่ได้นับตั้งแต่คนคนหนึ่งจนถึงคนทั้งโลกหรือว่าอะไรอะไรที่มีอยู่ในโลก
็จะรอดอยู่ได้เพราะการประพฤติกระทำต่อกันและกันอย่างถูกต้องสังคมธรรมจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าหลักเกณฑ์ที่จะประพฤติกระทำต่อกันและกันให้ถูกต้องนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นคู่กันมากับสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาหรือการงานและการสังคมนี่เป็นเรื่องที่สามที่อาตมามานำมากล่าวกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นการปรารภเป็นการฟื้นนะความรู้สึกคิดนึกมากกว่าที่จะเป็นการสั่งสอนอะไรให้แปลกให้มากให้สูงออกไปให้สูงขึ้นไปฟังดูเธอจะเห็นว่าไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่แปลกหรือสูงออกไปพูดเรื่องการศึกษาพูดเรื่องการทำการทำงานแล้วก็พูดเรื่องการคบหาสมาคมที่จะต้องมีการคบหาสมาคมกันให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามทํานองของพุทธบริษัท เป็นอันว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีทันในชีวิตนี้คือทันที่เราจะมองเห็นถ้าคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเราก็ยังทำของเราได้มีผลที่เราจะมองเห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกและควรกระทำไม่มีสิ่งอื่นที่ควรจะกระทำอีกแล้วยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วขอให้มีการคบหาสมาคมกันในระหว่างวัตถุและบุคคลให้ตรงตามธรรมสัจจะและสัจธรรมของคำคำนี้อยู่ทุกๆเมื่อเถิดการบรรยายในวันนี้รู้สึกว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำไปใคร่ควรพิจารณาดูถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นความรอดของเราทั้งหลายแล้วจงชักชวนซึ่งกันและกันให้ประพฤติธรรมะนี้ให้เกิดผลดีถึงที่สุดแล้วเป็นผู้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางของพระธรรมทั้งที่กล่าวมาแล้วนั่นทุกประการเรามาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมเพื่อส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติสังคมธรรมเป็นต้นนี้อย่างดีที่สุดสืบต่อไป